ช่วงนี้เชื่อว่าสมุนไพรไทยที่เราบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ในช่วงต้นรายการไปว่าสมุนไพรไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆในช่วงนี้แล้วก็ในพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยต้องการสมุนไพรนั่นก็คือฟ้าทลายโจรตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งทางด้านของวัดจุฬามณีครับร่วมกับเทศบาลตำบลท่าทองนะครับแล้วก็ประชาชนจิตอาสาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาคลิกออฟนะครับปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจร 2,000 ตันเพื่อเป็นแหล่งกระจายพันธุ์พืชด้วยครับจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับที่นับวันเนี่ยตอนนี้จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ทำให้สมุนไพรครับได้กลายมาเป็นตัวเลือกในการรักษาผู้ติดเชื้อคู่ขนานกันไปนะครับกับยาแผนปัจจุบันวันนี้เองนะครับเครือข่ายภาคประชาชนครับผู้ชมนำโดยพลเอกสิริธิวพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนะครับก็ร่วมกับพระมหาชุมพลปภากโลนะครับเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีครับแล้วก็ทางด้านของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่31นะครับแล้วก็เทศบาลตำบลท่าทองศูนย์เรียนรู้สืบสานงานพ่อและก็ทางด้านของประชาชนจิตอาสาเนี่ยเขาร่วมกันไปปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจร นะครับปลูกกันถึง 2,000 ต้นนะครับที่ได้จากการบริจาคของประชาชนทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดพิษณุโลกตามโครงการจุฬามณีสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 ครับโดยการปลูกในวันนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องค่ะสร้างสวนสมุนไพรในพื้นที่สวนป่าวัดจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกในเนื้อที่2ไร่ด้วยกันที่มีการจัดทำระบบน้ำหยดนะคะไว้รองรับทุกแปลงซึ่งก็จะช่วยการในการควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำรวมไปถึงในหลายๆจุดเนี่ยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นต้นแบบของวัดอื่นๆค่ะตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาปลูกพืชสมุนไพรที่จำเป็นในทุกบ้านนะคะก่อนที่จะมีการขยายผลไปปลูกสมุนไพรชนิดอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นขิงกระชายข่าตะไคร้ที่สามารถนำมาช่วยป้องกันโควิด-19 ได้ก็